เป็นอีกคู่หนึ่งในวงการบันเทิงไทยที่ได้เข้าพิธีวิวาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มพุทธพุทธิชัยเกษตรสินกับนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยานินคูหาโดยได้จัดขึ้นด้วยบรรยากาศแบบอบอุ่นเมื่อช่วงเช้า16พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมาเก็บหล่นงานวิวาห์พุทธจุ๋ยหวานแรงทะลุถึงแดนมังกรเข้าพิธีวิวาห์กันไปแล้วอย่างชื่นมื่นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาอย่างชื่นมื่นสำหรับคู่รักพุทธิชัยเกษตรสินและจุ๋ยวรัฐยานินคูหาท่ามกลางความยินดีของทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงทั้งในแล้วนอกวงการซึ่งงานวิวาห์ในครั้งนี้พุทธจุ๋ยเน้นแบบเรียบง่ายแต่อบอวลไปด้วยความรักและโฟกัสที่หลายๆคนจับตามองมากที่สุดก็คือชุดเจ้าสาวซึ่งจุ๋ยสวยจัดเต็มมาด้วย3ชุดสวยหรูจากแบรนด์ดังโดยชุดไทยจากพิธีสงฆ์และรถน้ำสังช่วงเช้าเป็นผลงานของแบรนด์ปูริตรายซึ่งก็ออกแบบมาได้ดีส่งให้ออร่าความงามแบบสาวไทยพุ่งออกมามากกว่าเดิมเป็น2เท่าซึ่งเจ้าสาวของหนุ่มพุทใส่แล้วก็ยิ่งส่งให้สวดทรงองค์เอวกลมกลึงยิ่งขึ้นไปอีกชุดที่2เป็นแบรนด์โพเอมทำงานร่วมกับทีมเทคไทยดีไซเนอร์ของจิมทอมสันเจ้าสาวของเราใส่ในช่วงเช้าตัดเค้กกับโยนดอกไม้ในเวลาถัดมาสังเกตเห็นได้ว่าชุดนี้เป็นชุดราตรีสีขาวทรงสูงที่ออกแบบในแพทเทิร์นแบบชุดเจ้าสาวสไตล์ยุโรปแต่ที่เก๋ไก๋ไปกว่าคือการใช้ผ้าไทยลายสร้อยดอกหมากลายดั้งเดิมและเก่าแก่ของบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวบ้านในแถบภาคอีสานโดยเฉพาะปิดท้ายที่ชุดเดรสจากแบรนด์โพเอมอีกเช่นกันมาในสไตล์ไพรเวทโพเอมคูอูไอวอรี่คอร์ดเลสออฟโทเดอร์เทรนด์โค้ดเป็นชุดเดรสกึ่งโค้ดตัวเสื้อด้านบนแขนยาวมาถึงข้อมือมีปกเสื้อคล้ายเสื้อสูทเปิดไหล่โชว์ความเซ็กซี่เบาๆหลังงานพุทธจุ๋ยได้ออกมาเปิดใจถึงความประทับใจของกันและกันโดยหนุ่มพุทธบอกว่าตอนสวมแหวนรู้สึกซาบซึ้งใจเพราะครอบครัวทั้งสองฝ่ายให้พรกับเราซึ่งพ่อแม่ของจุ๋ยได้บอกกับพุทธว่าท่านรักลูกเหมือนดวงใจฝากดูแลด้วยนะทั้งที่คุณพ่อเป็นคนร้องไห้ยากแต่วันนี้เป็นวันสำคัญของลูกสาวก็ถึงกับเสียงสั่นเครือขณะที่เราสองคนยิ้มให้กันอย่างเดียวแต่สำหรับวินาทีที่จุ๋ยก้มกราบที่ตักของหนุ่มพุทธนั้นพุทธตอบติดตลกว่าคงเป็นการยืดครั้งสุดท้ายแล้วหาซึ่งบรรยากาศอบอุ่นมากๆผู้ใหญ่ที่เคยทำงานด้วยหลายท่านได้สละเวลามาร่วมงานของเราและยังนับเป็นเกียรติอย่างมากที่งานแต่งของเราได้เฟียสเกตตาว่าเจ้าของร้านดอกไม้ชื่อดังจัดเตรียมสังสุวรรณภูมิสังเรจน้ำพระพุทธมนต์ที่มีความงดงามประดับทองและทับทิมมูลค่าสูงเกือบ1ล้านบาทมาใช้ในงานวันนี้สำหรับสินสอดทองมั่นนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมตามประเพณีทางบ้านจุ๋ยไม่ได้เรียกร้องมากมายเพราะยึดเรื่องความรักที่มีให้กันมากกว่าที่บอกได้มีเพียงแหวนเพชรหนัก3กรัตซึ่งหลังจากจุ๋ยคือคนที่เราอยากใช้ชีวิตด้วยมาตลอดส่วนการจดทะเบียนสมรสต้องรอฤกษ์อีกครั้งเพราะทุกอย่างต้องมีฤกษ์แต่หลังจดสาวจุ๋ยจะเปลี่ยนนามสกุลหรือไม่ต้องดูอีกทีแต่ชื่อในวงการยังใช้ว่าวรัฐยานินคูหาเหมือนเดิมเรื่องทายาทคงต้องรออีกราว 2-3 เดือนให้ละครปิดกล้องก่อนจึงวางแผนจริงจังอีกครั้งแต่สัปดาห์จะไปตรวจร่างกายเตรียมความพร้อมเมื่อถามถึงแผนฮันนีมูนนั้นอยากไปเที่ยว2ประเทศคือสกอตแลนด์และแคนาดาเพราะชอบประเทศที่เป็นธรรมชาติด้านเรือนหอนั้นฝ่ายชายถึงกับปาดเหงื่อก่อนตอบว่าเพิ่งคืบหน้าไปได้ 20-30% เพราะที่ผ่านมาเป็นหน้าฝนจึงล่าช้าแต่ไม่อยากเร่งรีบให้ทำให้ดีที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตพุทธจุ๋ยยังทิ้งท้ายว่าคู่เราตอนเริ่มต้นไม่ได้มีแค่ความหวานหรือมีคนแฮปปี้ทั้งหมดเราไม่ได้มองที่ชื่อเสียงเงินทอง
มองแค่ว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลือไปด้วยกันทุกอย่างจะผ่านไปได้ขอบคุณที่จับมือเราแน่นๆแม้ที่ผ่านมาจะมีเรื่องเข้ามาพ่อแม่เองก็ดีใจที่ได้พุทธมาเป็นลูกเขยเขาพิสูจน์ให้เห็นจุ๋ยก็รักเขามากมากพร้อมดูแลร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาไปตลอดซึ่งงานแต่งครั้งนี้ของพุทธและจุ๋ยนอกจากจะได้รับความสนใจและร่วมแสดงความยินดีจากคนไทยทั้งประเทศแล้วแฟนๆชาวต่างประเทศที่ติดตามผลงานของทั้งคู่โดยเฉพาะแฟนๆชาวจีนของหนุ่มพุทธก็ยังให้ความสนใจกับการแต่งงานครั้งนี้อย่างมากจนถึงกับทำให้คำค้นหาเกี่ยวกับงานวิวาห์พุทธจุ๋ยขึ้นอันดับหนึ่งแบบเรียลไทม์ในเว่ยป๋อของประเทศจีนด้วยค่ะ